สวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่จะพาทุกคนนะคะไปออกกองถ่ายบัตรทัวร์วันทูนะคะที่จะพาทุกคนนะคะตามติดชีวิตแคทตี้1วันนะคะเป็นวันทำงานที่ไปออกกองถ่ายบัตรทัวร์วันทูนะคะซึ่งคอลเลคชันนี้เราก็ออกแบบมาประมาณเกือบ2 เดือนได้ที่ทางทีมดีไซน์เนี่ยของเราทำแบบแล้วก็สเกจนะคะแล้วก็ผ่านโพสเซตต่างๆแก้ไปมาคือพวกเรื่องฟิตติ้งเนี่ยจะแก้เยอะมากจนวันนี้ถึงวันที่พวกเขาเนี่ยแบบเราเนี่ยจะได้ถูกเฉิดฉายนะคะมีการถูกสวมใส่โดยนางแบบแล้วก็เตรียมเดบิวต์ขึ้นเวทีเร็วๆนี้นะคะก็ไปกันค่ะมีคนคอมเมนต์ในคลิปนะคะว่าทำไมเวลาพี่แคทตี้พูดแบบดูไม่ค่อยอ้าปากเลยอะไรอย่างเงี้ยดูแบบไม่เห็นฟันนะคะวันนี้พี่แคทตี้ก็จะเลยลองพูดแบบให้ตัวเองเห็นฟันเยอะๆดูนะคะก็ฝืนมากเหมือนกันเหมือนคนต้องยิ้มตลอดเวลาพูดแบบเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะแบบว่าตามใจนะคะจะให้ทุกคนได้เห็นฟันสวยๆของพี่แคทตี้ค่ะเมื่อกี้นะคะก็ทำการ analyze กับคุณบูว่าเอ๊ะทำไมเราพูดเราไม่ค่อยเห็นฟันหรอมันประหลาดหรอแล้วก็พยายาม analyze ว่าเราเป็นคนฟันเล็กถ้าจะพูดให้เห็นฟันอ่ะเราต้องเก่งปากบนมากๆแบบอย่างเงี้ยทุกคนแบบสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยมันจะเห็นว่าเราก็คือต้องเก่งปากบนดันโหนกขึ้นอ่ะมันถึงจะเห็นแต่บางคนก็บอกว่าพูดไม่เห็นฟันดูไม่ธรรมชาติแต่ว่าพูดเห็นฟันมันธรรมชาติเหรอคะทุกคนพูดอย่างเงี้ยอันนี้ธรรมชาติใช่ปะโอเคนี่นะคะก็คือโลเคชั่นของเราวันนี้นะคะ Mustang Hero Hotel ค่ะซึ่งปกติเราจะเป็นโรงแรมนะคะอยู่ในย่านสุขุมวิท 48อันนี้บรรยากาศรอบๆนะคะแล้วก็จะมีที่อยู่ตรงนี้นะคะโรงแรมนี้ก็จะมีประมาณ6ห้องนะคะส่วนมากแขกที่เข้าพักเนี่ยก็จะเป็นต่างชาตินานๆทีเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้คนเช่ามาถ่ายแบบเพราะว่าถ้าเกิดมีแขกเข้าพักเยอะเนี่ยมันจะเป็นรบกวนแขกเขานะคะวันนี้จังหวะเราก็ได้พอดีนะคะแล้วก็ประกอบกับรู้จักกับพี่จอยอนันดาเจ้าของก็เลยคุยกันง่ายหน่อยนะคะก็เลยได้มาเข้าถ่ายแบบนะคะทีมงานวันนี้ก็จะประมาณ14คนซึ่งตัดทอนแล้วตัดทอนอีกให้ได้จำนวนที่จำเป็นที่สุดจะได้ไม่รบกวนแขกที่เข้าพักค่ะทีมงานของเรานะคะ14คนพยายามแบบมินิมัลจำนวนคนให้ได้น้อยที่สุดแล้วที่จำเป็นเท่านั้นแล้วก็ไม่วิปครีมไม่อะไรเลยกินแล้วก็จะดีแบบนี้ก็ดีกาแฟช่วงบ่ายแล้วค่ะเจ็บคอโดนรัดอยู่ล่าสุดปิดงานแล้วก็พับเต็นท์เก็บบ้านนะจ๊ะอันนี้เต็นท์เคลื่อนที่สั่งซื้อเองแล้วก็พับเก็บเองไปจากกลับบ้านกันเสร็จงานแล้วเนาะแต่ว่าใครทำแบบออกกองหรืออะไรเงี้ยก็คงไว้เผื่อเอาดอหรืออะไรเงี้ยนางแบบก็จะได้เปลี่ยนชุดไม่ต้องแบบไปวิ่งหาห้องน้ำเปลี่ยนนะคะเข็ดเราถ่ายแบบเสร็จแล้วค่ะวันนี้แต่ว่าชีวิตของเรายังไม่จบนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปทานข้าวก่อนเดี๋ยวที่จะเข้าไปตรวจร้านที่สยามนิดนึงเพราะว่าแฟกชิปเนี่ยวันนี้เป็นวันที่พนักงานนะคะกำลังห้อยชุดแล้วจะเปิดพรุ่งนี้วันแรกนะคะแต่ยังไม่แกนโอเพราะมันยังแบบมีอะไรยังไม่เรียบร้อยยังแบบมีย้ายนั่นนู่นพูดให้เห็นฟันบนนะคะทำงานเสร็จแล้วมาทานข้าวต่อนะคะมา อบอันนี้ของโปรดนะคะเป็นปากหม้อที่ใส่ข้าวเกี๊ยวใส่ไข่ก็จะมีหอมเจียวเนี่ยเป็นตัวที่มันทำให้อร่อยแล้วก็น้ำจิ้มเนาะส่วนนี้คุณผู้ชายของเราไม่มีในนี้ค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบนี้ค่ะไข่ม้วนอันนี้คิดว่าแบบน่าจะหาทานยากมากที่เป็นข้าวเกี๊ยวเพราะปกติร้านอาหารเวียดนามที่อยู่ในกรุงเทพอะจะไม่ค่อยมันจะชื่อว่าเกี๊ยวปากหม้อแต่มันไม่มีข้าวเกี๊ยวบางร้านก็จะเป็นข้าวเกี๊ยวที่เป็นสีขาวๆแล้วแบบงาอะไรเงี้ยถ้าแบบนี้ก็คือเป็นที่มาของว่าทำไมมันชื่อข้าวเกี๊ยวปากหม้อเกิดใครงงว่าทำไมตั้งอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีอย่างเงี้ยมันจะต้องมีอันนี้นะคะจบค่ะเดี๋ยวรอดูอาหารโอเควันนี้ถ่ายแบบเสร็จแล้วนะคะเหนื่อยเบาๆมันไม่ได้รู้สึกเหนื่อยขนาดนั้นแต่แบบมีความวิญญาณจากล่าเพราะเรานอนน้อยความล้าๆนี่นะคะก็เดี๋ยวจะมีสาระมาเนี่ยนิดนึงเนาะบอกว่าใครแบบอยากทำร้านเสื้อผ้าเป็นของตัวเองอะไรว่าโปรเซสของการแบบทำดีไซน์ชุดแต่ละชุดเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างนะคะก็คืออย่างที่เราเห็นเนี่ยแต่เราจะเห็นตอนที่มันเสร็จแล้วแล้วก็เห็นที่เวลาที่พาไปถ่ายแบบเนี่ยไม่รู้ว่าแบบมันเป็นชุดที่เสร็จเนี่ยมันผ่านอะไรมาอย่างคอลเลคชันที่ถ่ายไปล่าสุดเนี่ยก็ใช้เวลาในการรวมดีไซน์รวมอะไรก็คือ2เดือนขั้นแรกเนี่ยคืออย่างแบรนด์สัตว์โรมันทูนะคะก็จะมีทีมดีไซน์ทั้งหมด3ทีมด้วยกันนะตอนนี้นะคะจะรับโจทย์จากแคทตี้นะคะที่จะบอกโจทย์ไปว่าโอเคเอาเป็นช่วงวินเทอร์นะหรือว่าช่วงสปริงซัมเมอร์เพราะว่าจะดูว่าชุดนี้ไทม์ไลน์ที่จะขายจะเป็นช่วงเดือนไหนพอรับโจทย์เอาไปเสร็จเขาจะทำเป็นเหมือนมูดบอร์ดมาให้เราว่าเป็นมูดบอร์ดประมาณนี้โอเคมาทำช้อยส์มาให้เลือกพอทำการเลือกเสร็จเนี่ยเราจะเข้าสู่โหมดสเก็ตนะคะสเก็ตก็จะใช้เวลาประมาณแบบ2อาทิตย์มาส่งงานทีแล้วเราก็ต้องเลือกจากสเก็ตพอที่เลือกจากสเก็ตเนี่ยพี่ก็ต้องมาดูว่าสเก็ตที่พี่เลือกเนี่ยแบบนี้เลยได้ไหมหรือว่าจะให้ปรับดีไซน์อะไรเพื่อให้เข้ากับทาร์เก็ตลูกค้าของเราหรือว่ามีความเป็นแบรนด์อยู่นะคะมีความเป็นตัวตนของแบรนด์อยู่เสร็จแล้วเนี่ยพอได้รับสเก็ตเสร็จนะคะดีไซเนอร์เนี่ยก็จะทำการทำใบสั่งงานให้ช่างแพทเทิร์นนะคะโดยการเขียนต่างๆว่าวิธีทำเนี่ยอย่างนี้ทำยังไงแล้วใบเนี่ยจะถูกส่งไปที่ช่างแพทเทิร์นนะคะเพื่อช่างแพทเทิร์นเนี่ยจะทำแพทเทิร์นก็ใช้เวลานานเหมือนกันระหว่างที่ช่างแพทเทิร์นทำแพทเทิร์นเนี่ยดีไซเนอร์ก็จะไปซอร์ซิ่งวัตถุดิบซอร์ซิ่งผ้าซอร์ซิ่งแบบพวกดีเทลเช่นโอเคส่วนนี้ใช้ผ้านี้นำเสนอผ้าค่ะเราก็ต้องมาดูมาจับผ้าเส้นผ้าจะเป็นเหมือนแผงผ้าจะเป็นอันเล็กๆอ่ะซึ่งปัญหาของการที่เป็นดูจากแผงผ้าก็คือว่ามันไม่สามารถจินตนาการได้ 100% ว่าผ้าที่เล็กๆอย่างเงี้ยพอมาเป็นชุดใหญ่ๆเต็มๆอ่ะมันออกมาสวยไหมบางทีแบบเลือกผ้าจะมีคือมันเป็นเล็กๆแล้วมันยังโอเคอ่ะแต่พอมันใหญ่มาเต็มชุดแล้วมันน่ากลัวทุกคนมันก็จะกลายเป็นเหมือนแบบต้องเริ่มใหม่ต้องเริ่มไปซอร์ซิ่งผ้าใหม่หรือว่าน้ำหนักของผ้าสมมติว่าเราดีไซน์เป็นแบบบานๆแต่น้ำหนักของผ้าพอมันห่างมันเบาไปมันกลายเป็นไม่บานกลายเป็นแบบย้วยแทนอย่างเงี้ยเราก็ต้องซอร์ซิ่งผ้าใหม่นำเสนอเสร็จพอแพทเทิร์นเสร็จนะคะก็จะมีการขึ้นตัวอย่างสามารถขึ้นได้2แบบนะคะแบบแรกคือขึ้นกับผ้าดิบแบบที่2คือขึ้นกับผ้าจริงคนที่ทำตัวอย่างก็จะเป็นช่างที่เป็นคนละทีมกับคนทำแพทเทิร์นเพราะว่าสอนเนี่ยคนละสกิลนะแพทเทิร์นก็คือการทำวาดเป็นโครงกระดาษเดี๋ยวนี้ก็จะมีทำแพทเทิร์นทางคอมพิวเตอร์นะคะคนที่ทำตัวอย่างก็คือเป็นการตัดเย็บตามแพทเทิร์นอันนี้ก็จะมีความอุปสรรคเยอะเหมือนกันในโปรเซสทำตัวอย่างเพราะบางทีช่างแพทเทิร์นอาจจะทำแพทเทิร์นมาไม่ตอบโจทย์กับสเก็ตคือทำมาไม่ตรงสเก็ตหรือว่าช่างตัวอย่างขึ้นตัวอย่างจากแพทเทิร์นเนี่ยเย็บผิดจุดเช่นชิ้นนี้ต้องไปต่อกับชิ้นนี้เขาก็อันมันก็จะมีเย็บชิ้นนี้มาต่อก็คือจะผิดดีไซน์บางทีก็ถูกอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนมีความเป็นลุ้นๆอะไรอย่างเงี้ยพอได้ตัวอย่างมาเสร็จก็จะถูกส่งมาที่ออฟฟิศเพื่อฟิตติ้งนะคะแล้วคนที่ฟิตติ้งก็คือแคทตี้เพราะที่ต้องฟิตติ้งดูว่าชุดนี้เวลาใส่เนี่ยมันทำให้เราหุ่นดีไหมเราจะเป็นคนที่ดูว่าโอเคใส่เนี่ยมันจะดูอ้วนไปหรือเปล่าดูเลยเพราะลูกค้าเราก็จะคอนเซิร์นเรื่องแบบใส่แล้วอยากให้สรีระดูสวยเสริมจุดเด่นให้ผู้หญิงอะไรอย่างนี้พอเรามาฟิตติ้งเนี่ยคนที่ดีไซน์ชุดนี้ก็จะนัดเขามาด้วยเพื่อมานั่งช่วยมาดูไปด้วยกันว่าต้องแก้อะไรไหมแต่ละชุดเนี่ยก็ถูกแก้ทั้งนั้นชุดน้อยมากที่จะผ่านไปเลยนะคะพอการแก้เนี่ยโอ๊ยเหนื่อยแค่พูดก็เหนื่อยพอการแก้เนี่ยเขาก็ต้องมาแก้กับฟิตติ้งว่าโอเคตรงนี้มันเผยนะต้องเก็บหรือเปล่าตรงอกมันแบบใส่แล้วมันเป็นคลื่นต้องตีเก็บเพิ่มไหมหรือว่าตรงเอวที่ทำจีบไปมันพองเราจะลดจีบออกไหมหรือว่าระบายเนี่ยมันเยอะไปหรือเปล่าใส่แล้วดูอ้วนหรือว่าดีเทลเนี่ยทำออกมาแล้วแบบมันไม่สวยอย่างที่คิดอะแล้วพอเราจะแก้เนี่ยก็ต้องไปแก้จากจุดเกิดเหตุนะคะจุดเริ่มต้นคือจุดจบเราไปแก้จากจุดเริ่มต้นก็คือว่าพอทำใบคอมเมนต์เนี่ยต้องส่งแพทเทิร์นตัวอย่างใบคอมเมนต์นะคะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นที่ช่างแพทเทิร์นต้องแก้ที่แพทเทิร์นก่อนพอแก้ที่แพทเทิร์นเสร็จนะคะแพทเทิร์นและตัวอย่างจะถูกส่งกลับไปที่ช่างตัวอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ขึ้นตัวอย่างใหม่มันจะมีบางตัวอย่างที่สามารถแก้ในตัวได้เลยถ้าแก้จาก ตัวยาแยกในตัวเนี่ยมันจะแก้ได้แค่เก็บความยาวเก็บไซส์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแก้แบบดีไซน์แบบอะไรเงี้ยมันต้องไปแก้ที่แพทเทิร์นเนี่ยตอนผลิตเนี่ยมันจะผิดเพราะว่าตอนผลิตเนี่ยเขาอิงจากแพทเทิร์นใช่ไหมคะพอช่างตัวอย่างแก้เสร็จก็จะถูกส่งมาที่ออฟฟิศใหม่เพื่อฟิตติ้งใหม่แต่ถ้าผ่านก็คือค่อยเข้าลายผลิตแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่วนลูปอย่างนี้ใหม่และในการที่ส่งผ่านไปผ่านมาแต่ละครั้งก็จะมี transaction ในค่าใช้จ่ายในการส่งอ่ะก็จะเป็นค่าแก๊ปค่าไลน์แมนที่สะพัดมากในการส่งไปส่งมาส่งกลับในแต่ละจุดใช่ไหมคะแต่ถ้าผ่านแล้วคิดว่าจะจบใช่ไหมคะยังไม่จบค่ะผ่านแล้วเตรียมขึ้นลายผลิตต้องเกรดไซส์นะคะเกรดไซส์คือช่างแพทเทิร์นต้องมาเกรดไซส์เป็น S M L นู่นนี่นั่นนะคะแล้วพอไปสั่งผลิตเนี่ยเราอาจจะต้องมาเลือกซัพพลายต่อแล้วก็มันต้องดีลกับฝ่ายโปรดักชันต่อต้องสื่อสารกับฝ่ายโปรดักชันต่อนะคะแล้วแต่ละไซส์ S M L เนี่ยก็ต้องตอบโจทย์ด้วยว่าแต่ละแบบนั้นบาๆนะคะคือพูดเราก็แบบลาออกได้ปะแม่ไม่ทำอะไรบ้างลาออกฝากดูธุรกิจด้วยนะไม่ได้นะคะขอไปเริ่มต้นจริงมันจะไลฟ์ต่อไม่ได้ถ้าไม่มีคุณแคทปวดหัวมากเล่าให้ฟังว่าโปรเซสเป็นยังไงถ้าน้องคนที่เรียนดีไซเนอร์ก็น่าจะพอจะรู้คร่าวๆแต่อาจจะรู้ในช่วงของหมวดดีไซน์แต่ถ้าเรามาทำงานจริงๆเราต้องเจอสิ่งเหล่านี้และการซอร์ซิ่งวัตถุดิบเนี่ยก็มีความคณิตศาสตร์มากที่คนคำนวณต้องคำนวณจำนวนผ้าสมมติแพทเทิร์นเขาจะเขียนว่าใช้ผ้าสำนักกี่เมตรผ้าตัวกี่เมตรซิปกี่อันอะไรเงี้ยคนที่เป็นคนคำนวณผ้าเนี่ยก็ต้องมีหลักการคณิตศาสตร์ที่เอาลง Excel คำนวณว่าเราจะผลิตสมมติเราผลิต100ตัวซิปต้องการเป็นกี่อันผ้าต้องการกี่เมตรผ้าต้องการเป็นกี่เมตรกี่เมตรและความพยายามก็จะเกิดขึ้นได้นะคะสมมติว่าเราออกขายมาเสร็จแล้วเนี่ยชุดนี้เราดันขายดีเราหมดเราอยากรีพีทแต่สมมติชุดนี้มันใช้ผ้าอยู่2แบบผ้าที่เป็นระบายกับผ้าตัวสามารถรีพีทสั่งเพิ่มได้แต่ผ้าที่เป็นระบายเนี่ยดันขายหมดแบบสั่งไม่ได้แล้วอ่ะแล้วก็ไม่สามารถทำชุดนี้ต่อไปได้นะคะก็คือจะจบก็คือมีหายนะด้วยแต่ชุดเนี่ยตอนนี้ก็คือขายราคาเบามากนะคะแต่ตัวคือจะบอกว่าแต่ละชุดเนี่ยกำไรน้อยมากเพราะว่าถ่ายแบบแต่ละทีเนี่ยก็คือหลักแสนอัพอย่างวันนี้ก็เห็นแบบทีมงานต่างๆค่าใช้จ่ายเอายิ่งไปถ่ายต่างประเทศเนี่ยก็คือกำไรน้อยมากนะคะว่าเราอะมองเน้นถึงปริมาณมากกว่านะคะถ้าใครดูวอล์กเนาะใช้ชีวิตดีไปเที่ยวต่างประเทศนู่นนี่นั่นแล้วบอกว่าอิจฉานะคะไม่ต้องอิจฉาชีวิตที่นะคะก็อยู่ในโหมดแรงงานคนนี้นะคะมากินข้าวอ่ะอ๋อตัดจบอย่างนี้เลยพอเจอปากหม้อมาตัดจบไปเลยจบๆฉาชีวิตนะคะทำงานทุกคนอยากใช้ชีวิตดีก็ต้องทำงานเนาะไม่ดีเลยที่เห็นอยู่ในแบบยูทูบอะก็คือ 10% นะคะชีวิตอีก 90% อะก็คือเดี๋ยวจะเห็นในวันนี้แล้วค่ะเราซึ่งมันมีมากกว่านั้นอีกอันนี้คือแบบแค่เล่าให้ฟังเดี๋ยวว่าใครอยากมาเปิดร้านเสื้อผ้าก็จะได้แบบเราอย่ามองแต่แบบว่าภายนอกก็ถ่ายแบบแล้วชุดสวยนี่น่าอาจจะต้องดูนิดนึงว่าเบื้องหลังโปรเซสเยอะมากเหมือนกันนะคะต่อค่ะวันนี้ยังไม่จบนะคะตอนนี้ก็เราจะไปที่ร้านแฟคทัวร์วันทูนะคะเพราะว่าร้านเรารีโนเวทอยู่วันนี้จะไปเช็คนิดนึงของบรรยายทางการมาค่ะชิปโซของแฟคทัวร์ทัวร์มายังไงนะคะง่ายมากอันนี้เป็นพารากอนใช่ไหมคะพารากอนนะอันนี้เป็นทางเชื่อมพารากอนกับสยามสแควร์วันนะคะเดินเชื่อมมาเสร็จเนี่ยจะเจอบันไดนะคะเดินขึ้นมาเดินผ่านโปรอิเตขวามือซ้ายมือจะมีร้านขายฟอร์ม HP นะคะเดินมานี่ก็คือร้านของเราแฟคทัวร์ทูอยู่ที่นี่แบบนี้แต่ยังก่อสร้างไม่เสร็จอยู่นิดนึงแต่ว่าถ้าคลิปนี้ออกก็คือมาได้แล้วเฮ้ยกลับมาบ้านนะคะไม่ได้พาเข้าไปถ่ายในร้านเพราะว่าร้านเนี่ยยังไม่เรียบร้อยนะคะยังมีแบบหลายสิ่งหลายอย่างที่ผิดสเปคอยู่ที่ผู้รับเหมาทำมาแล้วผิดที่ต้องแก้ไขอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นห้องรองราวชั้นรองเท้าอะไรนะคะคัตตี้ก็เลยยังไม่ได้พาไปดูเนาะแล้วก็เหนื่อยมากเลยวันนี้เข้าไปในร้านแบบเราเพิ่งแบบทำเสร็จมันก็เลยแอบเป็นฝุ่นแล้วก็รู้สึกเหนื่อยร่างกายแล้วก็เหนื่อยใจมากเพราะว่าทำร้านอ่ะคือแบบผู้รับเหมาทำมาก็ไม่ตรงกับแบบที่ดีไซเนอร์ออกแบบอะทำให้ต้องแบบแก้แล้วพอแก้เนี่ยร้านเราก็ถึงกำหนดที่ต้องเปิดเพราะเราปิดไปเดือนนึงแล้วเราเสียค่าเช่าเต็มๆนะคะในเดือนนึงไม่ได้ส่วนลดแล้วก็ไม่ได้อะไรก็คือถ้าเราจะปิดเพื่อแก้อีกเนี่ยทุกวันเนี่ยค่าเช่ามันหารต่อวันเนี่ยแทบจะเกือบ 7,000 บาทที่ต้องเสียไปฟรีๆนะคะแล้วก็โอเคทำร้านเสร็จแล้วเย่จะได้ถ่ายโปรโมทร้านคิดจัดการโอเพนนิ่งเชิญชวนคนมาแบบจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าก็กลายเป็นเราก็แบบยังไม่อยากโปรโมทในตอนที่แบบร้านมันยังไม่สวยอยากให้ทุกคนเข้ามาดูในตอนที่มันเป็นดีไซน์ที่แบบถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเหนื่อยแล้วก็คันหน้ามากเลยบ๊ายบายค่ะไปอาบน้ำดีกว่าจุ๊บ